สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนแล้วเราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทยเห็นไหมครับเนื้อเรื่องมันก็บอกอยู่แล้วครับว่ามันเป็นวิชาประวัติศาสตร์เนื้อหามันก็ต้องเป็นประวัติศาสตร์เราก็ต้องไปขุดไปคุยไปหาดูครับว่าหลักฐานเนี่ยแต่เขาจะเพิ่งเชื่อใช่ไหมครับนักเรียนถ้าเรายังไม่ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจพิสูจน์นี่ก็คืออีกหนึ่งข้อที่ประวัติศาสตร์สอนเราอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆเห็นไหมครับแล้วมันเป็นยังไงครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทยพอไหมยังนะครับเด็กคิดว่าพร้อมไหมนะคุณครูจะได้พากันไปเราจะได้ออกไปจะได้ไปค้นคว้าด้วยกันนะถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาดูกันก่อนครับว่าหมายถึงอะไรครับหมายถึงร่องรอยของสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์รวมทั้งร่องรอยของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตและเหลือตกค้างมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องนำทางในการศึกษาสืบค้นแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ได้ในระดับหนึ่งเห็นไหมฮะเราต้องศึกษาดูค้นคว้าอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆมาดูครับประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมีการแบ่งยุคสมัยถูกต้องไหมครับทางประวัติศาสตร์คล้ายกับประวัติศาสตร์สากลก็คือแบ่งออกเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และก็สมัยประวัติศาสตร์เห็นไหมมีดังนี้ครับนักเรียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นสมัยที่ยังไม่ปรากฏลายลักษณ์อักษรซึ่งกำหนดยุคสมัยตามหลักฐานเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยนิยมแบ่งช่วงเวลาออกเป็นยุคหินเห็นไหมครับและก็ยุคโลหะยุคหินเนี่ยแบ่งย่อยออกเป็นยุคต่างๆดังนี้หนึ่งยุคหินเก่าจะมาเจาะกันนะฮะเรามาดูหลักฐานกันเลยพบหลักฐานประเภทเครื่องหินกรวดกระเทาะหน้าเดียวเพื่อใช้สับตัดขุดแหล่งที่พบก็เช่นบ้านแม่ทะจังหวัดลำปางเห็นไหมสองยุคหินกลางมนุษย์ยุคนี้นะครับทำเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความประณีตขึ้นสามารถทำภาชนะดินเผาใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีทั้งภาชนะแบบผิวเกลี้ยงและมีลวดลายเห็นไหมที่เกิดจากการใช้เชือกมาทาบแหล่งที่พบครับนักเรียนหลักฐานยุคหินกลางนี้ถ้านักเรียนอยากรู้ก็ไปที่ถ้ำไซโยจังหวัดกาญจนบุรีพบแน่ยุคหินกลาง 3. ยุคหินเนี่ยมนุษย์ยุคนี้นะครับรู้จักการตั้งถิ่นฐานทำเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ทำเครื่องมือหินขัดที่มีความคมมีผิวเรียบทำเครื่องปั้นดินเผาแบบ3ขาอยู่ที่ไหนครับนักเรียนถ้าอยากเจอที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีและก็ที่บ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรียุคต่อไปได้แล้วถ้าออกไปเจอเราจะไปตรงไหนดียุคโลหะยุคโลหะก็แบ่งออกได้อย่างนี้นะครับ 1. ยุคสำริดพบหลักฐานเครื่องมือสำริดที่เป็นอาวุธเครื่องประดับเครื่องมือเครื่องใช้กองสำริด
เห็นไหมฮะเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีเช่นที่ไหนครับนักเรียนบ้านเชียงอีกแล้วครับจังหวัดอุดรธานีมาดูยุคเหล็กต่อไปจะไปเจอที่จังหวัดไหนตรงส่วนไหนที่เรามีหลักฐานยุคเหล็กนะครับนักเรียนพบเครื่องมือเหล็กเนี่ยทำไมฮะเหล็กมันก็บอกแล้วเป็นที่ทนทานและใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเครื่องมือสำริดเช่นที่บ้านดอนตาเพชรจังหวัดกาญจนบุรีสังคมยุคนี้นะครับมีความซับซ้อนมากขึ้นมีการติดต่อกับต่างถิ่นมีชนชั้นดังจะเห็นได้จากการฝังศพที่บางศพเนี่ยเขาจะมีข้าวของเครื่องใช้และเครื่องประดับมากมายแสดงให้เห็นถึงการเป็นบุคคลสำคัญนี่ๆไหมต้องเรียนต้องไปที่ไหนนะบ้านดอนตาเพชรจังหวัดกาญจนบุรีสมัยประวัติศาสตร์สมัยประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นสมัยที่ปรากฏหลักฐานลายลักษณ์อักษรหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยที่เก่าแก่ที่สุดในดินแดนไทยก็คือศิลาจารึกในหลายพื้นที่นะครับนักเรียนพบหลักศิลาจารึกเนี่ยที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันเช่นที่ไหนบ้างครับนักเรียนที่ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ซับจำปาจังหวัดลพบุรีส่วนจารึกนะครับนักเรียนที่ปรากฏศักราชชัดเจนที่สุดก็คือจารึกอักษรปัลลวะเป็นภาษาสันสกฤตและเขมรพบที่ไหนนักเรียนพบที่ปราสาทเขาน้อยจังหวัดปราจีนบุรีเขาระบุเลยนะครับระบุมหาศักราช559หรือตรงกับพ.ศ. 1180มาดูต่อไปครับนักเรียนสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยเนี่ยมีดังนี้สมัยอะไรที่เราเรียนไปแล้วสมัยก่อนการตั้งอาณาจักรสุโขทัยว้าวเช่นอะไรอาณาจักรทวาราวดีจำได้ไหมพุทธศตวรรษที่11ถึง16มาดูหลักฐานครับนักเรียนหลักฐานตรงนี้เราจะเน้นที่หลักฐานนะหลักฐานที่แสดงพัฒนาการก็เช่นจำได้ไหมเอ่ยเหรียญเงินเนี่ยครับที่จารึกชื่อทาวารวดีธรรมจักรเห็นไหมครับธรรมจักรพระปฐมเจดีย์ไหมพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมนี่คืออาณาจักรทาวารวดีอาณาจักรแล้วโว้นึกตามด้วยนะครับมาเรียนหลักฐานของเราว่ามีไหมพุทธศตวรรษที่12ถึง19หลักฐานนะครับนักเรียนที่เราพบที่แสดงถึงพัฒนาการเช่นจารึกภาษามอญเสาหินแปดเหลี่ยมตำนานจามเทวีวงศ์ผ่านไม่ได้ฮะพระปางสามยอดจังหวัดลพบุรีเราไปอีกอาณาจักรต่อไปอาณาจักรหลิพุนชัยประมาณพุทธศตวรรษที่13หลักฐานสำคัญที่แสดงพัฒนาการของหลิพุนชัยเช่นวัดจามเทวีตรงนี้อีกครับเห็นไหมเห็นปั๊บรู้เลยปั๊บว่าเป็นพระธาตุหลิพุนชัยจังหวัดลำพูนนี่หลักฐานสำคัญยังไม่หมดครับนักเรียนอาณาจักรล้านนาพุทธศตวรรษที่22ประมาณนั้นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นพัฒนาการของล้านนาก็เช่นถูกต้องครับอักษรฝักขามนี่ไฮไลท์อีกแล้วพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เห็นไหมฮะที่ไหนที่ไหนเห็นสัญลักษณ์ปั๊บรู้เลยครับอาณาจักรโคตบูรณ์ประมาณพุทธศตวรรษที่1หลักฐานของโคตบูรณ์ที่แสดงถึงพัฒนาการเช่นพระธาตุพนมจังหวัดอะไรครับเด็กๆนครพนมถูกต้องครับเก่งมากมาดูทางตอนใต้ละอาณาจักรศรีวิชัยประมาณพุทธศตวรรษที่13ถึง19เนี่ยเขาก็มีหลักฐานจำได้ไหมเอ่ยหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของอาณาจักรศรีวิชัย
คือพระพุทธรูปปางนาคปลุกสัมฤทธิ์ที่วัดหัวเวียงสิ่งที่สำคัญพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดจำได้ไหมเอ่ยสุราษฎร์ธานีถูกต้องครับภาคใต้อีกแล้วอาณาจักรตามพลิงอยู่ในพุทธศตวรรษที่ประมาณ18หลักฐานที่สำคัญของอาณาจักรตามพลิงที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการเป็นไปที่ไหนไม่ได้ก็คือพระบรมธาตุวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชใกล้เข้ามาแล้วครับสมัยสุโขทัยตั้งแต่การสถาปนากรุงสุโขทัยเมื่อพ.ศ.1792เนี่ยจนสุโขทัยถูกรวมเข้ากับกรุงศรีอยุธยาในพ.ศ.2006หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยใช่เลยฮะตัวหนังสือเห็นไหมครับประดิษฐ์อักษรไทยไงการนับถือพระพุทธศาสนาไงครับเห็นไหมอะไรอีกการสร้างสรรค์ศิลปะที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองอะไรครับนี่ไงเจดีย์ทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มกระห้าวบินเห็นไหมเหมือนดอกบัวอยู่ข้างบนยอดเห็นไหมฮะพระพุทธรูปปางลีลานะครับพออาณาจักรสุโขทัยปั๊บก็มาถึงสมัยอยุธยาตั้งแต่พ.ศ. 1893จนถึงพ.ศ. 2310อยุธยาก็มีหลักฐานที่สำคัญนะทางประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนเช่นวัดพระศรีสรรเพชรเฮ้รู้จักดีนะนักเรียนเคยไปเที่ยวบ่อยๆวัดชัยวัฒนารามอีกอันหนึ่งจดหมายเหตุของลาลูเบพออยุธยาเสร็จปั๊บสมัยอะไรฮะธนบุรีธนบุรีเนี่ยเป็นอาณาจักรที่มีระยะเวลาสั้นที่สุดของไทยพ.ศ. 2310ถึงพ.ศ. 2325ระยะเวลาแค่15ปีเท่านั้นเองมีพระมหากษัตริย์ปกครองเพียงพระองค์เดียวก็คือรู้จักไหมเอ่ยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากสินมหาราชเหล่านี้เองหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของธนบุรีก็มีนะครับนักเรียนนะที่ไหนฮะวัดแจ้งวัดอรุณราชวรารามนะป้อมวิชัยประสิทธิ์หรือป้อมวิชัยเย็นถ้าใครไปสนามหลวงหรือใครไปพระบรมมหาสวังก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนักเรียนเคยไปเที่ยวนักเรียนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์นี่หลังจากปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในปีพ.ศ. 2325เนี่ยสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงใช้พระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วได้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีเนี่ยข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นไหมข้ามมาแล้วนะมายังฝั่งตรงข้ามและตั้งชื่อราชธานีใหม่ว่ากรุงเทพมหานครพร้อมๆกับสถาปนาราชวงศ์จักรีขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2325จนถึงปัจจุบันนี้เองมีไหมรัตนโกสินทร์มีหลักฐานไหมให้เรียนมีครับพระแก้วมรกตนี่ไงพระบรมมหาราชวังที่จังหวัดกรุงเทพเรียนต้องไปนะครับนั่นคือหัวใจสำคัญของพวกเราเลยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือเขาเรียกว่าวัดโพนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติก็ต่างอยากจะมาเที่ยวสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะเราทำไมครับมีทั้งวัฒนธรรมสถานที่ทางศาสนาและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมายนะครับโดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นสถานที่ประกอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมซากโบราณสถานที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างการก่อสร้างของมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อมดังนั้นเราไปทำความรู้จักกันได้เลยครับนักเรียนอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรีเคยได้ยินไหมบางคนเคยไปเมืองสิงห์เป็นแหล่งอะไรฮะขุดพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่รู้จักใช้โลหะมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้
และพบหลักฐานอิฐโบราณในสมัยทวารวดีอีกทั้งยังมีอะไรครับชื่อกล่าวถึงในจารึกปราสาทพระขันในประเทศกัมพูชาอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเมืองโบราณสีเทพเนี่ยมีความสำคัญตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเนื่องจนถึงวัฒนธรรมเขมรโบราณมีรูปแบบแบ่งเป็นเมืองในและเมืองนอกภายในตัวเมืองเนี่ยมีโบราณสถานกระจายอยู่48แห่งเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูมีรูปแบบศิลปกรรมในวัฒนธรรมทาวารวดีและวัฒนธรรมเขมรโบราณพลาดไม่ได้ครับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาในอดีตเนี่ยยิ่งใหญ่ประกอบด้วยโบราณสถานประเภทพระราชวังศาสนสถานสะพานโบราณย่านการค้าโบราณรวมทั้งร่องรอยชุมชนชาวต่างชาติโดยมีโบราณสถานไม่ต่ำกว่า300แห่งจึงได้ประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกในชื่อว่านครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาโดยองค์การยูเนสโกต่อไปอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีนะครับพบว่านะครับนักเรียนจากการสำรวจได้พบว่าโบราณคดีเนี่ยบนภูพระบาทแห่งนี้เนี่ยปรากฏร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมมีการค้นพบภาพเขียนสีมากมายกว่า57แห่งและยังค้นพบการดัดแปลงเพลิงหินธรรมชาติเห็นไหมฮะให้กลายเป็นศาสนสถานของผู้คนในวัฒนธรรมทาวารวดีเขมรล้านนาและรัตนโกสินทร์ซึ่งร่องรอยเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยประโยชน์ทั้งนักเรียนประโยชน์ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็คือเป็นเครื่องมือในการสืบค้นร่องรอยของอดีตเป็นแหล่งค้นคว้านะครับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยนำเอาไปประกอบวิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบันเป็นไงครับนักเรียนไม่ได้มากก็ได้น้อยนะครับเห็นไหมฮะหลักฐานนะครับทางประวัติศาสตร์นะนักเรียนตั้งแต่อดีตแต่ยุคหินมาจนถึงยุคประวัติศาสตร์และก็สมัยก่อนจะมาเป็นรัตนโกสินทร์เรามันมีประโยชน์มากมายนะครับนักเรียนอย่าเพิ่งเบื่อครับนักเรียนนะครับถ้านักเรียนยังติดขัดตรงไหนนักเรียนอาจจะมีมากกว่านั้นอุทยานประวัติศาสตร์ตอบได้ครับนักเรียนนะฮะเราหมดแล้วเรามาศึกษาเรียนรู้ร่วมกันนอกเหนือจากใบความรู้นอกเหนือจากในหนังสือนักเรียนมาตอบได้อีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมสุดท้ายท้ายนี้นะนักเรียนทำอะไรฮะใบกิจกรรมนะและก็ส่งมาตามวันเวลาที่กำหนดนะครับนอกเหนือจากในใบความรู้ก็ได้นะครับนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นจะส่งของเก่าก็ส่งมาได้เลยนะครับเราพร้อมที่จะสู้กันต่อไปแต่อย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับรอให้โควิด-19 เบาบางกันนะครับเราคงได้พบกันชั่วโมงหน้าเป็นชั่วโมงอะไรต่อไปยังไม่บอกนะครับเอาไว้ติดตามชมกันชั่วโมงต่อไปครับสวัสดีครับ